การขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยเขาจะพุ่งเป้าในการทำให้ประเทศกัมพูชากลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงให้ได้ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชานะคะก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภาธุรกิจอาเซียนค่ะซึ่งถือเป็นการขึ้นเวทีระหว่างประเทศครั้งแรกของเขาเลยนะคะก่อนหน้าที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่43ที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเขาก็เจาะจงไปที่ประเด็นร้อนของอาเซียนตอนนี้เลยโดยบอกว่าทางกัมพูชาต้องการให้มีการเปิดการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งในเมียนมาค่ะโดยก่อนหน้านี้เขาก็กล่าวไปถึงการที่อาเซียนเนี่ยมีการบรรลุฉันทามติ5ข้อไปแล้วเรื่องการหาทางออกจากวิกฤตความรุนแรงในเมียนมาแต่เขาบอกว่ามันดูเหมือนช่วยเมียนมาในการซื้อเวลามากกว่าจะนำมาซึ่งความหวังในการแก้วิกฤตค่ะค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะนายฮุนมาเนตก็บอกด้วยนะคะว่ากัมพูชาเริ่มดำเนินการตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปแล้วก็มีเนื้อหาครอบคลุมหลายจุดเพื่อที่จะปกป้องสันติภาพที่ได้มาด้วยความลำบากและเพื่อจะเร่งแผนพัฒนาแห่งชาติให้ไปถึงหลักชัยในการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2593ซึ่งต้องบอกว่านี่คือความท้าทายเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยปัญหาสำคัญที่สุดนี่ก็คือเรื่องของความยากจนนั่นเองแต่ว่าการที่จะพัฒนาเป็นประเทศรายได้สูงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คือคนก็รอฮุนมาเนตเนี่ยนะคะพูดกันมานานแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่มีสำนักข่าวจะมาเขียนหนังสือถึงฮุนเซนคุณพ่อของเขาว่าสิ่งที่สำคัญที่เขาอยากจะผลักดันที่สุดถ้าหากว่าวันหนึ่งได้ดำรงตำแหน่งอะไรก็ตามก็คือเรื่องของรายได้นี่แหละใช่ค่ะซึ่งเขาก็มีการตั้งเป้าโฟกัสที่ประเด็นหลักหลายๆจุดแต่หลักๆเลยเขาบอกว่าการพัฒนาต้นทุนมนุษย์เนี่ยสำคัญบอกเลยว่าต้องลงทุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะเพื่อที่จะบ่มเพาะแรงงานกัมพูชาที่มีทักษะสูงนะคะก็มีการจัดเตรียมความรู้ทักษะที่จำเป็นให้กับชาวกัมพูชาเพื่อที่จะทำให้ประเทศเนี่ยสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้นสร้างงานที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ไปจนถึงความจำเป็นในการเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ใช้ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนต่างๆรวมถึงการเกษตรการท่องเที่ยวและการผลิตดูมีแผนงานล่วงหน้าแล้วนะทีนี้เขาก็พูดด้วยความเชื่อมั่นเลยนะคะเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมันเป็นชาติที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญสงครามมายาวนานหลายทศวรรษมากแต่ว่าตอนนี้ก็พัฒนาค่ะจนกลายมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วก็มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 7% เขาก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องสันติภาพที่ได้มาอย่างยากลำบากรวมถึงการเร่งพัฒนาประเทศอย่างที่บอกไปว่าต้องการจะบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงให้ได้ค่ะค่ะต้องบอกว่าน่าเสียดายนะคะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบ้านเราซึ่งเป็นนายกป้ายแดงเช่นเดียวกันเนี่ยติดงานสำคัญในประเทศนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสนะไปขึ้นโชว์วิสัยทัศน์ซึ่งถ้าหากว่าคุณเศรษฐาได้ไปเหมือนกันก็อาจจะได้โชว์วิสัยทัศน์แบบนี้ในฐานะผู้นำคนใหม่ของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าประชาคมอาเซียนมีเรื่องท้าทายหลายเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนนะคะก็ต้องตามติดเกี่ยวกับผลประชุมนะคะว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเมียนมานั่นเองแต่พอฮุนมาเนตเนี่ยขึ้นบนเวทีแบบนี้นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเนี่ยเจาะจงไปเลยใช่ไหมเรื่องของเมียนมาเรื่องความรุนแรงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องคือก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคำถามถึงท่าทีของเมียนมาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าการที่ฮุนมาเนตขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าต่อต้านในสิ่งที่เมียนมาทำก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้กัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนในเรื่องที่รัฐบาลทหารเมียนมาทำนะคะ